ตรุษจีนปีนี้3ผู้บริหารหนุ่มทำพิธีบวงสรวงพร้อมรำถวายที่วัดป่าคลอง11ก่อนละครดวงใจเทวพรมลงจอจากการเปิดเผยของแดนนี่ลูซิโน่ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเปิดใจกับสื่อมวลชนในครั้งนี้ว่าปีนี้บริษัทจะผลิตภาพยนตร์เข้าโรงฉายในช่วงปลายปีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมีน้องนีย่านางเอกดาวรุ่งช่อง3เป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงส่วนพระเอกนั้นขอให้ทุกคนรอลุ้นกันว่าเป็นใครนอกจากนี้ยังมีโครงการจะต่อยอดผลิตซีรีส์ต่อไปหลังจากจบโปรเจกต์ภาพยนตร์อีกทั้งบริษัททันประพลยังมีรับสมัครน้องๆที่มีความฝันอยากเข้าสู่วงการเราก็จัดคอร์สมีการเรียนการสอนอย่างครบวงจรทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเพื่อสร้างดาวดวงใหม่ในวงการค่ะก็วันนี้ที่มาบวงสรวงเพราะว่าก็มาเอาเลิกเอาชัยครับเพราะว่าพวกเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ครับเกี่ยวกับพญานาคเราก็เลยมาที่วัดป่าคลอง11ครับผมมีนักแสดงหลายคนจากหลายช่องด้วยแล้วก็มาร่วมงานกันในครั้งนี้ครับผมเกิดจากความเชื่อเนาะความเชื่อของตัวผู้จัดเองด้วยครับก็คือบริษัทเอสทันประพลครับผมก็คือเกิดจากความเชื่อที่เราเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็อยากที่จะทำภาพยนตร์ออกมาให้คนดูได้รับชมแล้วก็ได้เชื่อเหมือนกับพวกเราครับผมจริงๆยังตอนนี้ยังสรุปแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทอยู่ครับซึ่งจริงๆเราพล็อตของเรื่องมันจะเล่าถึงองค์พญานาคองค์นึงครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักแล้วตัวของผู้จัดเองรวมไปถึงผู้ลงทุนในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาต้องการที่จะสร้างตำนานเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้รวมไปถึงเชื่อมโยงกับเรื่องราวในตำนานขององค์พญานาคองค์นี้ให้กับทุกๆคนได้เข้าใจกันนะครับกับองค์พญานาคองค์นี้แล้วรวมไปถึงยังเมื่อสร้างภาพยนตร์แล้วครับยังต้องการที่จะสร้างเป็นอุทยานขององค์พญานาคเพื่อบูชาครับใช่แต่ในตัวเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของความรักขององค์พญานาคนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการข้ามภพข้ามชาติของความรักของทั้งสององค์นี้ใช่ครับใช่ก็มีงบเอาไว้อยู่ครับซึ่งงบผลิตของเราก็ค่อนข้างเยอะมากๆใช่ครับใช่ครับบอกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับใช่เราแอบคาดหวังไหมเพราะว่าแน่นอนแหละคนดูหนังก็ซีจีคาดหวังแน่นอนแน่นอนครับในฐานะที่พวกเราเป็นทีมผลิตเนาะก็รู้สึกว่าต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวขององค์พญานาคด้วยความศรัทธาแล้วก็ในตัวของ CG เองอ่ะครับก็มีการที่วางเอาไว้คร่าวๆแล้วแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวเงินเองก็ค่อนข้างสูงครับครับใช่ครับจริงๆเมนูนี้ใครถ้านักแสดงเหรอครับใช่ก็จะมีดีแลนครับแล้วก็มีพี่แคร์แล้วก็มีย่าแล้วก็ซันไมเคิลวินทุกคนเลยผมไม่ได้แสดงครับแล้วก็พี่ชายไม่ได้แสดงจริงๆก่อนที่จะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเราก็เดินทางไปไหว้พญานาคกันที่ฝั่งภาคอีสานครับณตอนนั้นเอาจริงๆเลยว่าผมยังไม่ได้มีความรู้สึกขนาดนั้นแล้วเราไปด้วยความแบบว่างเปล่าครับแล้วก็พอโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเราได้ผมเป็นคนนึงได้รับเลือกเข้าไปเล่นเป็นนักแสดงนำในนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าวันที่เราอธิษฐานวันนั้นก็คือผมอธิษฐานไปว่าถ้าสมมุติว่าท่านมีจริงมาทำให้ผมรับรู้หน่อยว่าท่านมีมันก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันว่าอยู่ดีผมได้รับเลือกเล่นเรื่องนี้แล้วก็พอไปไหว้อีกรอบนึงความรู้สึกจากวันแรกที่เราไปไหว้วันนั้นก็คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับรับรู้ว่าท่านมีผมก็เลยเกิดความเชื่อใช่ครับเชื่อว่าโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดจากแรงอธิษฐานใช่ครับใช่ครับสำเร็จมันเกิดขึ้นจริงอีกหนึ่งเหตุผลท่านน่าจะทำให้ผมรับรู้ได้ว่าท่านมีท่านมีอยู่จริงเพราะว่าเราไปด้วยความที่แบบเราไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกเพราะว่าผมเป็นศาสนาพุทธผมก็นับถือพระพุทธเจ้ากราบไหว้แค่พระพุทธรูปครับใช่ผมไม่ได้เป็นสายมูแต่พอไปปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราก็รับรู้ได้ว่าโอเคว่าท่านมีจริงครับผมแล้วได้พูดคุยกับเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆในบอกครับผมก็บอกกับน้องๆทุกคนว่าพอหลังจากที่เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทุกคนก็ความรู้สึกเหมือนกันเลยพอได้กลับไปไหว้อีกครั้งนึงรู้สึกว่าขนลุกรู้สึกว่าเรารับรู้อะไรบางอย่างได้แล้วคือบทที่เราได้เล่นก็คือผมก็บทที่แบบใช่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงเลยครับ
ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์แรกของบริษัทTemplepoint Entertainment นะครับที่ได้มีโอกาสสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นแรงศรัทธาของผู้ที่อยากสร้างแล้วก็เป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับรอติดตามผ่านทางเพจ Facebook Templepoint Entertainment ก็ได้นะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนที่มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับก็มาร่วมให้กำลังใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝีมือคนไทยรับประกันได้แพชชั่นใดในโลกแน่นอนครับครับผม